นี่ยตีนผาตั้งนั่นน่ะนั่นตีบ้วนน่ะมันรู้ว่ามันผิดการอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากนั้นไม่สะดวกก็ทราบกันอยู่ถ้าอยู่อย่างพระอรหันต์ท่านหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างสิ้นกิเลสแล้วไม่มีอะไรอีกมาละแคะละคายมากระทบกระเทือนกันเหมือนพวกครั้งกิเลสอย่างพวกเรานี้พวกนี้มันพวกครั้งกิเลสทั้งที่ปฏิบัติธรรมะอยู่นั่นแหละให้กิเลสมันเหยียบหัวออกมาได้อย่างสะดวกสบายไม่รู้สึกตัวยังภูมิใจไปด้วยกับกิเลสนั้นขนาดนั้นน่ะแต่มันน่าสังเวชถ้ามีความรู้เหนือนั่นดูแล้วมันก็น่าสังเวชน่ะแต่เจ้าของมันภูมิใจนี่อันนึงที่ทำให้สลดสังเวชอยู่มากผมทนนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเทพหมดกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมทุ่มลงหมดเพื่อหมู่เพื่อคณะด้วยความเมตตาจริงๆไม่ได้เสกสรรมากก็ทนเอาแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในกิเลสมันออกมาเพ่นพ่านไม่ขึ้นเวทีเหยียบหัวผ้าหัวเนนอยู่ในวัดในวาของผู้ปฏิบัติอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติแม้ไม่แสดงออกมาก็เหยียบอยู่ภายในไม่เคยพูดเสมอเพราะพูดออกมาจากความจริงพูดด้วยการพิจารณาอยู่แล้วและพิจารณาแล้วเรื่องของกิเลสกับธรรมมันเป็นยังไงก็เหมือนกับธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอมนั่นแหละตาธรรมดาทั่วไปอย่างเรามันไม่ดูธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงตาที่ควรรู้เท่านั้นถึงจะรู้ได้ในหมดเรายกตัวอย่างเช่นบ้านนอกเนี่ยมันมีพอสองสามลายไม่จะรู้ธนบัตรปลอมเช่นเนี่ยยกตัวอย่างบ้านตาดอย่างเงี้ยทั้งบ้านนั้นรู้ไหมธนบัตรปลอมไม่รู้เพราะว่ายื่นอะไรให้ก็คว้างมาคว้างออกนะตาไม่ทันตาไม่ทันของปลอมสติปัญญาไม่ทันของปลอมอยู่ภายในใจตัวเองก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันเลยนิดหนึ่งก็ไม่มีตาของผู้ชำนาญธนบัตรถึงจะรู้มือสัมผัสพับรู้ทันทีไม่ถึงกับต้องตาต้องดูเลยเพราะความชำนาญมีปฏิบัติให้ทันกับกิเลสลองดูดิทำไมมันจะไม่รู้มันยับออกมาที่ไหนมันก็รู้ทั้งนั้นถ้าในหัวใจเจ้าของไม่มีมันยับออกที่ไหนก็รู้ในหัวใจเจ้าของมันต้องรู้อย่างนั้นก่อนมันถึงจะทำลายกันได้ถ้าไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทำลายกันไม่ได้ทำลายมันไม่ได้นี่แหละธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงระหว่างธรรมกับธรรมกับอธรรมมันอยู่ด้วยกันแทรกด้วยกันในหัวใจของเราดวงเดียวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรู้ได้ทั้งที่ว่าตัวประกอบความภาคเพียรเพื่อกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกแต่สุดท้ายมันก็ขับไล่เราธรรมของเราออกหมดมันเหลือแต่ของปลอมเต็มหัวใจเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึด
ที่มั่นใจเมื่อมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจอยู่แล้วอย่างนั้นเราคิดดูดิพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่อ้ากราบไหว้ล่ะโลกทั้งโลกไม่เห็นของปลอมของจริงมันทั้งที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวงทุกดวงพระพุทธเจ้าทรงรู้พระอรหันต์ท่านรู้ละสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้สัตว์โลกทั้งหลายละไม่เป็นไม่รู้จักวิธีละแม้รู้แล้วก็ยังละไม่เป็นละไม่ถูกแต่ท่านรู้ท่านละเนี่ยผิดกันไหมล่ะกับพวกเราอย่างนี้ที่ควรกราบที่ว่าพุทธังสนังกระฉามเป็นอย่างนี้ธรรมที่เป็นของแท้กับสนังกระฉามนี้ก็เช่นเดียวกันใจของปลอมกับธรรมของแท้จะเข้ากันได้ไหมทั้งครั้งนั่งกระฉันเหมือนกันใจท่านบริสุทธิ์เต็มดวงกับธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่ธรรมในหลักธรรมชาติก็เข้ากันได้สนิทปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากทีเดียวนั่นเช่นนั้นเขาไม่พ้นที่จะแต่มันตกหูตกตาอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่พ้นเรื่องที่กล่าวมานี้ด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานจึงต้องได้ใช้หลายอุบายวิธีต่างๆตามแต่ใครจะได้คิดโดยค้นโดยอุบายออกอะไรออกมาเพื่อการแก้ไขต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากขนาดไหนเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยอุบายวิธีการที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามภพสามโลกนี้จะมากมายขนาดไหนใครเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคณะไหนเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงแสดงไปตามจริตนิสัยของผู้นั้นของคณะนั้นๆธรรมะจึงไม่ซ้ำรอยกันมีกี่หมื่นกี่แสนนายก็แยกก็แยะสอนเหมือนนั้นนั่นธรรมะที่นำมาสอนโลกมากขนาดนั้นเราจะมาจดจารึกไหวเหนือสอนพระองค์สอนโลกมานานเท่าไหร่45พระพรรษาในโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายเพียงไรในรายบุคคลก็ดีเป็นคณะก็ดีทั้งประชาชนพระหนึ่งเต็มไปหมดท่านจะใช้วิชาที่ลึกลับเข้าไปอีกอย่างที่ยานอย่างทราบเนี่ยสอนพวกที่ไม่มองหาร่างไม่เจออย่างนี้สอนยังไงอย่างพวกเทพพวกเปรตพวกผีบางประเภทที่ควรจะรับพระโอวาทควรจะโปรดได้มีอยู่มากมายนี่พวกตาบอดก็ปฏิเสธว่าไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวว่าไงนี่แหละที่ว่าอะธรรมมันข้ามธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสัทธาเทวมนุษย์สานังครับเทวดามีกี่ชั้นมีกี่ประเภทของเทวดานับจากภูมิเทวดาอากาศาเทวดาหรือลุกขเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกมากไหมนี่จะต้องใช้วิชาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นวิชาทั่วไปอย่างที่เราสอนโลกทั้งหลายนี้พระองค์ไม่ได้นำไปใช้ทำประเภทนี้ไม่ได้นำไปใช้กับพวกสัตว์ประเภทนั้นสัตตะก็แปลว่าผู้คล้องจึงเรียกว่าสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้ได้
นำมีธรรมประเภทหนึ่งต่างหากที่สอนโลกนั้นโลกนั้นภูมินั้นไม่ได้เป็นธรรมประเภทที่สอนพวกเราทั้งหลายดังที่จดจารึกไว้เต็มคำพีนมันมากกว่านี้อีกท่านสอนแบบประเภทที่ลึกลับสลับซับซ้อนด้วยธรรมที่ลึกลับสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันมีจำนวนมากขนาดไหนนี่ฟังดูนี่แหละที่ว่าศาสดาเป็นอย่างนี้แหละพวกเราไม่เห็นท่านเห็นพวกเราไม่รู้ท่านรู้ท่านสอนนี่แหละวิสัยของใจหรือเรียกว่าพุทธวิสัยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างกับวิสัยของสาวกและสามัญชนทั่วไปอยู่มากมายทีเดียวคาดกันไม่ได้เอามาเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละธรรมที่นำมาสอนโลกมีหลายประเภทอย่างนี้เราจะพูดอะไรเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นมันจะพอกับการสอนสัตว์โลกให้เป็นสัตว์โลกที่ดีและหลุดพ้นไปโดยลำดับได้ต้องมากมายเครื่องมือที่จะสอนคนให้ดีเช่นเดียวกับเครื่องมือที่จะสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆโตแน่นหนามั่นคงนั่นเนี่ยจะมีมากขนาดไหนเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านช่องอย่างใหญ่โตระโหฐานแน่นหนามั่นคงกว้างขวางนี่สร้างสัตว์โลกให้ดีก็เหมือนกันเช่นนั้นมีหลายประเภทซะด้วยสัตว์โลกที่จะทรงสั่งสอนด้วยอัดด้วยธรรมให้พอเหมาะพอควรกับประเภทนั้นๆนี่สอนพวกเรานี่เป็นธรรมะที่มนุษย์ควรจะทราบก็สอนมนุษย์ด้วยธรรมะของมนุษย์นี่พวกเทพเป็นชั้นๆและเป็นภูมิเป็นชั้นเข้าไปอีกก็เทศสอนตามขั้นตามภูมิของพวกเทพนั้นๆตลอดถึงเปรตผีอะไรก็แล้วแต่มันมีมากต่อมากที่อยู่ในข่ายของพระองค์พอที่จะโปรดได้นั่นก็ต้องนำธรรมมาสอนธรรมเหล่านี้ไม่มีใครรู้มีบ้างก็เพียงสาวกตามวิสัยของสาวกเท่านั้นที่จะสอนได้เพียงอยู่ในขอบเขตของตนไม่ได้เลยขอบเขตนิสัยของตนไปได้เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยถ้าเป็นน้ำของเรากับว่ามหาสมุทรทะเลนั่นกว้างแสนกว้างอย่างนั้นเองความรู้ของพระองค์จึงควรจะการสอนโลกได้นี่เราพูดถึงเรื่องธรรมไม่ใช่จะมีแต่เรารู้เราเห็นเราเรียนตามตำหนักตำราตรวจสังวัตยายกันจำได้มาปฏิบัติกันนี้เท่านั้นไม่ใช่มีไม่มีเพียงเท่านี้มากยิ่งกว่านี้เป็นไหนไหนอันการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาก็อีกเช่นเดียวกันความพิจารณาของจิตที่เกิดขึ้นในขั้นสมาธินี่ก็มาคอยพิจารณาอะไรมากนักแต่ยังไงก็ผิดคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิอยู่มากทั้งที่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นักนั่นแหละแต่ก็มากสำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เป็นได้ในสมาธิขั้นนั้นๆแต่พอก้าวออกทางขั้นปัญญานั่นล่ะนี่จิตพิสดารมากมายกายกองไม่เรียกว่าเกินคาดเกินหมายแม้ตัวเองผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ได้คาดไปหมายไว้ว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็เห็นประจักษ์ในขณะที่เหมาะสมความรู้หรือฐานะกำลังวังชาแห่งความรู้ความฉลาดของตนที่ควรจะรู้จะเห็นแล้วปิดไม่อยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้นั่นในธรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ตรงนี้เป็นยังไงที่นี่เอามาเทียบกันดูดินั่นแหละกว้างพิสดารอย่างนั้นนี่ไม่ใช่วิสัยของเราธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปที่จะมาเทียบมาเคียงมาตัดคะแนนมาให้คะแนนพระพุทธเจ้าได้เพราะมัน
มันเลยภูมิของสัตว์ทั้งหลายไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าภูมิของศาสดาแล้วเป็นเช่นนั้นจึงควรกราบว่าอย่างยิ่งสำหรับเราธรรมก็เหมือนกันความมัดธรรมเพียงเท่านั้นสร้างไปหมดเลยสังขังแต่ละองค์ลงมีจิตที่เลิศเลิศเหมือนกันอีกนี่ละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนมาถึงขั้นอรหัตตบุคคลธรรมที่ว่าธรรมนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำมาสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยประเภทนั้นๆไม่มีคำว่าอัดประอันที่ศาสดาจะสอนไม่ได้ทั้งที่พวกนี้ควรจะรู้จะเห็นได้อยู่แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนให้รู้เห็นได้อย่างนี้ไม่มีนอกจากเป็นประเภทปฐปรมะเช่นเดียวกับประเภทคนไข้ที่ไอซีพวกเข้าห้องไอซียูหรือประเภทไอซียูนั่นหมอไหนยาไหนก็มันก็สุดวิสัยสัตว์โลกประเภทนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางจะสอนได้จะว่าสุดวิสัยของพระเจ้าก็ไม่ใช่มันหมดสุดวิสัยของเขาที่จะรับธรรมนั่นเคยสอนโลกมาให้เลิศประเสริฐอย่าว่าจะดีเลยให้เลือดให้ประเสริฐมามากต่อมากแล้วสัตว์โลกตั้งแต่ขั้นที่กิเลสเต็มหัวใจจนกลายเป็นผู้สิ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นแหละผู้เลือดคือผู้เช่นนั้นพระองค์ทรงสอนให้เลือดมามากต่อมากแล้วแต่พวกปัทภปรมานี้มันหมดวิสัยของมันสุดวิสัยของมันที่จะรับได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสามารถธรรมนี่สามารถอยู่แล้วเคยสอนโลกมามากต่อมากแล้วทำไมจะไม่สามารถนอกจากสัตว์เหล่านั้นมันหมดทางที่จะรับหูหนวกตาบอดทั้งที่หูดีตาดีความเชื่อบุญเชื่อบาปไม่มีในหัวใจจึงไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติและไม่มีแก่ใจที่จะเชื่อถือในธรรมทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขาเชื่อถือกันและผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้มากขนาดไหนผู้ที่มันจะแหวกออกจากตาข่ายในธรรมทั้งหลายมันก็แหวกไปได้อย่างนั้นแหละท่านจึงเรียกว่าผู้หนาผู้บางโลกนี้มันต่างกันอย่างนี้ปฏิบัติเพียงพวกเราท่านก็ลองดูสิปฏิบัติให้จิตใจได้เป็นไปตามภูมิอัตภูมิธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นตามนิสัยของตนจะปิดบังนี้ลับที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่มีเราจึงไม่เห็นมีตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ตามสภาพของมันอันไหนที่อยู่ในนิสัยของเราพอที่จะรู้ได้เราก็พอรู้ได้ดังที่เราไม่รู้ได้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแต่ทางใจมีพิสดารมากเราก็รู้ได้แค่วิสัยของเราพอรู้ได้ทางใจนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่รู้นะส่วนธรรมใจที่กลั่นกรองด้วยดีและกลั่นกรองดีและเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนแล้วต้องรู้ตามภูมิแห่งนิสัยวาสนาของตนนั่นภูมิของพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเรียกว่าสะพุทธวิสัยอันนั้นไม่มีอะไรจะไปเทียบได้เลยถ้าน้ำก็พอเทียบได้แต่ว่าเป็นมหาสมุทรเท่านั้นเองกว้างแคบขนาดไหนดูเอามหาสมุทรอันนี้เราเพียงเทียบนะมันยังมีฝั่งมหาสมุทรนี่นะกว้างขนาดไหนมันก็ไม่พ้นฝั่งมองหาฝั่งไม่เจอเมาะฝั่งที่เรายืนอยู่นี่มันก็มีเนี่ยมันก็เจอจนได้ส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดจะมาวัดมาเทียบความสั้นความยาวความกว้างความลึกละเอียดแหลมคมได้เลยจริงว่าพุทธวิสัยความรู้ประเภทนี้แหละสามารถที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ว่าส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้อย่างเต็มพระทัยไม่สงสัยแต่การนำมาสอนโลกนั้นจะทรงสอนเฉพาะสิ่งที่อยู่ในวิสัยของโลกจะพอรู้ได้เห็นได้
สิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเท่านั้นถ้าอันเว้นแต่อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งที่สัตว์โลกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเวียนมาเกิดแก่เกิดตายเป็นเดือนอยู่เดือนนอนเดือนตายเดือนเป็นเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในสิ่งนี้ที่อยู่ในวิสัยของสัตว์ที่จะเป็นไปได้ในเงี้ยนี้สอนเช่นสอนว่านรกอย่างนี้เพราะสัตว์ตัวไหนมันไม่ตกนรกมันมีที่ไหนนะฟังสิมันสัมผัสสัมพันธ์ผัวพันกันอยู่หรือเผามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่สักเท่าไหร่แล้วจิตแต่ละดวงละดวงนั้นน่ะมันไปตกนรกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปคิดอย่างอื่นเอาอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอนสิ่งที่มันคุกคีกันอยู่ผัวพันกันอยู่ตลอดเวลาในภพในชาติหนึ่งพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นรกเอากี่หลุมก็บอกไปหมดเพราะสัตว์มันไปตกจะทุกหลุมนรกหลุมไหนที่ว่างจากสัตว์โลกสัตว์โลกไม่ไปตกนรกนั่นร้างเหมือนบ้านร้างไม่มีคนอย่างนี้มีที่ไหนฟังเลยมีตั้งแต่สัตว์โลกไปตกจนได้ตามขั้นภูมิหรือตามความหนักเบาแห่งโทษแห่งกรรมของตนเองก็ไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นตกอยู่อย่างนั้นกี่หลุมท่านก็อธิบายไว้หมดท่านอธิบายอย่างละเอียดในมหาวิบากนั่นละเอียดมากทีเดียวนรกนรกมีกี่หลุมกี่หลุมหลุมหนึ่งเป็นยังไงหลุมที่ว่าที่หนักที่สุดเป็นยังไงแล้วถัดกันขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนี่ใครเป็นคนสอนไม่รู้สอนได้ยังไงสอนอย่างนั้นก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนพ่อทรงรู้ทรงเห็นอย่าว่าจะเห็นนรกนี่เลยยังเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกแต่ละหลุมละหลุมนั้นเต็มไปหมดไม่มีความว่างจากสัตว์เลยนรกแต่ละหลุมหลุมนั้นนั่นมันมีความจำเป็นอยู่อย่างนี้กับสัตว์โลกจึงต้องได้สอนให้รู้โทษแห่งบาปแห่งกรรมที่เป็นทางก้าวเข้าสู่นรกนั้นแล้วสอนบาปมีนี่บาปเนี่ยเป็นเครื่องผลักเครื่องดันให้ลงไปตกนรกได้นั่นบุญมีบุญเป็นเครื่องหนุนให้ไปสู่ความดีคติอันเหมาะสมจนกระทั่งถึงบุตรความหลุดพ้นพ้นจากบุญนี้ไปไม่ได้นี่มันมีความสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนนั่นอย่างนี้ต่างหากนะไม่ใช่จะเอามาสอนสุ่มสี่สุ่มห้าสอนให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของสัตว์ความรู้ของสัตว์ที่พอจะเป็นไปได้แง่ไหนก็ทรงสอนเช่นบาปมีบาปมันเผามนุษย์เผาสัตว์โลกอยู่เต็มโลกธาตุนี้มันว่างจากบาปเมื่อไหร่สัตว์โลกเนี้ยอยู่ด้วยบุญด้วยบาปไม่ทั้งนั้นเผาผลาญกันอยู่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็หนุนกันไปหนุนกันมาสับปนกันอย่างเงี้ยพอดีก็ทำชั่วก็ทำสุขก็ได้รับทุกข์ก็ได้รับมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสัตว์แต่ละหลายเนี่ยว่างเมื่อไหร่นี่จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องสอนว่าบาปมีให้กลัวบาปนี่แหละพับถักลงไปนรกถึงเป็นนรกแล้วเป็นร้อนก็เพราะอำนาจแห่งบาปอีกวิบากนั่นมันหลายขั้นหลายภูมิหลายตอนบุญบอกนรกกี่หลุมก็บอกหมดเพราะเป็นภัยต่อสัตว์บอกวิธีละวิธีเว้นหลีกเลี่ยงจากนรกนี้หลีกเลี่ยงยังไงคืออย่าทำบาปเนี่ยท่านก็สอนบาปประเภทไหนควรจะเป็นไปยังไงให้รับทุกข์ทรมานมากน้อยยังไงสอนเป็นทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครละเอียดเกินพระพุทธเจ้าสอนโลกแหละทีนี้จึงพูดถึงเรื่องสวรรค์ก็เหมือนกันสร้างจากสวรรค์6ชั้นขึ้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่เป็นที่อยู่ของผู้มีความดีเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลก5ชั้นอันนั้นถึงขั้นของพระอนาคามีผู้ควรที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับมาอีกแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ภูมิ5นี้คืออะไรพรหมโลก5ชั้นท่านเรียกว่าสุทธาวาสถ้าแปลออกก็ว่าที่อยู่แห่งผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นกิเลสแล้วคือผู้นี้จะเป็นผู้ที่ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ไม่กลับมาอีกนี่อยู่5ชั้นอวิหานี่เป็นชั้นต่ำละระดับของพระอนาคามีถ้าเป็นสอบก็ตั้งแต่ 50% ไปได้ให้ถือว่าได้อย่างนี้ก่อนนี่แหละระดับบรรจุ
ถ้านาคามีขั้น 50% อวิหารอัตปาก็สูงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสุทัสสีอักขณิฐานี่5ชั้นเมื่อก้าวเข้าสู่อวิหารแล้วในขั้นที่เทียบกับว่า 50% ว่านี่แล้วธรรมชาติอันนั้นจะค่อยเป็นไปในตัวเองเหมือนผลไม้ที่แก่แล้วมีตั้งแต่จะสุกเลยถ่ายเดียวก้าวเข้าสู่ความสุขอันนี้ก็ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจาก50ที่ได้ระดับนี้แล้วก็ก้าวขึ้น60 70ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นอวิหาตตาสุรสาสุรสีเรื่อยขึ้นไปไม่มีธรรมะถอยหลังกลับลงมานี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งธรรมขั้นนี้นี่ว่าธรรมเป็นเองค่อยแก่ก้าวไปเองอย่างนี้นี่ถ้าจะเทียบกับหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็คือหลักของปัญญาที่ก้าวเดินแล้วอยู่ในขั้นภาวนามยปัญญาแล้วคุณยังไงขั้นนี้เป็นขั้นที่จะก้าวไปโดยลำดับไม่มีธรรมะถอยถ้าจิตยงได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาแล้วนี่แหละผู้ท่านเหล่านี้แหละเมื่อตายไปยังไม่สิ้นสุดตามความต้องการหรือตามความมุ่งหมายนี้ก็ไปพรหมโลก5ชั้นนั้นที่เรียกว่าสุทธาวาสแล้วก็เป็นไปในตัวเองอีกเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในขันธ์อันนี้ฐานนี้คือเป็นภาวนามยปัญญาหากเป็นเรื่องของตัวเองหมุนไปในตัวอยู่ในนั้นอันคำว่าหมุนนี่มันพูดยากนะก็เหมือนผลไม้ที่แก่อยู่ในตัวเองนั่นแหละเอาเทียบนี้พอเทียบได้เมื่อแก่แล้วก็ค่อยๆแก่เข้าไปแก่ไปไม่มีที่จะถอยมาอีกและไม่เน่าไม่เฟะจะไปเป็นไปเพื่อสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะนี่ห้าชั้นนี้ไม่กลับนอกจากนั้นยังมีกลับอายุ 70,000 ปี 80,000 ปีในพรหมโลกกลับถ้ายังไม่มีธรรมะอันสำคัญเข้าเป็นอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมท่านเรียกว่าอุปนิสัยเข้าฝังใจเมื่อเข้าแล้วก็แน่เช่นอย่างพระโสดาอย่างนี้อันนี้แน่แล้วโสตะแล้วกระแสกระแสแห่งพระนิพพานนี่กระแสแห่งความพ้นทุกข์ธาตุพิงถึงใจนี้แล้วเข้านี่แล้วเนี่ยนิสัยอุปนิสัยแน่แล้วผู้ที่ยังไม่สำเร็จพระโสดามีอุปนิสัยถึงขั้นพระอรหันต์ก็มีมากมายกายกองเราอยากเข้าใจว่าเพียงขั้นภูมิพระโสดานี้จะเป็นอุปนิสัยเป็นเจ้าของแห่งอุปนิสัยแต่ผู้เดียวหรือแต่อย่างเดียวไม่ได้พูดท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ว่าเป็นสำเร็จในขั้นใดแต่ภูมินั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดได้มีเช่นเดียวกันกับผู้เป็นพระโสดาที่จะค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนั่นแหละนี่เป็นภูมิของสัตว์โลกที่จะต้องไปเกิดจิตวิญญาณของสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นไปอย่างนี้สับปนกันอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติตรงไหนแง่ใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่างจากความเกิดของสัตว์ไม่มีเลยเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมตามอำนาจแห่งกรรมท่านจึงได้สอนในสามภพนี้ที่เหมาะกับผู้ที่จะรับประโยชน์จากการฟังหรือด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่ในเนี่ยนี้ภูมินี้อันใดที่ไม่ใช่วิสัยของสัตว์โลกเหล่านี้จะรู้จะเห็นจะเป็นประโยชน์แก่ตนพระองค์ไม่นำมาสอนรู้เต็มพระทัยก็ไม่นำมาสอนยกไว้เป็นประเภทนั่นนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นยังไงฟังดิว่างขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนที่แยกออกมาสั่งสอนสัตว์โลกนี้เป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมนะจนกระทั่งถึงอรหัตภูมิถึงนิพพานนี่เรียกว่าธรรมเพื่อก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทำที่เห็นอยู่รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของมันของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่กันอยู่นั้นเป็นอันหนึ่งเช่นอย่างรู้นรกเห็นนรกรู้สวรรค์เห็นสวรรค์รู้บาปรู้บุญเห็นบาปเห็นบุญตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงได้เสวยกรรมเพราะเหตุผลกลไกรายนี้ทรงรู้อยู่นั้นอันนี้ไม่ทรงแก้เพียงแต่เพียงว่าทราบไปตามธรรมดาเหมือนอย่างจตุปาฏิยานทรงทราบความเคลื่อนไหวความเกิดความตายของสัตว์โลกที่ไม่มีวิญญาณดวงใดที่จะอยู่เป็นอิสระได้มีตั้งแต่การเวียนว่ายตายเกิดท
ถูกซัดไปนู้นซัดไปนี่เพราะต่ำนั่นแหละซัดไปสูงสูงต่ำต่ำนู้นนอนอยู่อย่างนี้พระองค์ก็สอนตามภูมิเหล่านี้ให้ได้รู้เออนี่แล้วใครที่จะมาสามารถสอนได้อย่างพระพุทธเจ้ามีทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงมาสอนโลกนั่นฟังดิพระองค์สอนในสิ่งที่อยู่ในวิสัยเรียกว่าฐานฐานะที่ควรเป็นไปได้ก็สอนไม่ใช่สอนในสิ่งที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้ก็สอนอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกที่จะไปเกี่ยวข้องนี้ก็ไปสอนไปหมดภูมิพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนนำมาสอนหมดได้ไหมนำมาประกาศสอนโลกหมดได้ยังไงไม่ได้นั่นพระองค์ทรงรู้ทั้งฐานะทั้งอัฏฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นไปได้ทั้งที่รู้ด้วยกันหมดทั้งสองอย่างนี้พระองค์ก็จะแยกออกมาสอนเพียงสิ่งที่พอรู้พอเห็นเท่านั้นสารโลกคือรู้ได้เห็นได้นำทำประโยชน์ได้ตามที่พระเจ้าทรงสอนนั่นเป็นประโยชน์แก่สารโลกได้อย่างนั้นจึงทรงสอนนี่แหละภูมิของศาสดาเราฟังเลยออกมาจากไหนที่ว่านี่ก็ออกมาจากภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญบุญทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆรวมกันมารวมตัวกันมามาสู่ทำนบใหญ่คือจิตตภาวนานั้นเป็นที่เก็บน้ำจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งบุญทั้งหลายไม่ว่าจะออกทางมาทางด้านทานด้านศีลด้านภาวนามากน้อยเพียงไรจำได้จำไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ต้องรวมลงไปรวมไปทำแล้วต้องเป็นอันทำบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปนี่แหละที่ว่ารวมลงไปรวมลงไปพอเข้าถึงขั้นจิตตภาวนาแล้วเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายจากนั้นก็สามารถความรู้นี้เป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปอีกยังตระหนักแห่งความดีทั้งหลายตัวเองออกไปอีกให้เห็นชัดเจนลงไปถึงจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่กลับก็รู้แหละทีนี้ภายในจิตใจอำนาจแห่งความดีทั้งหลายหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปจนทราบชัดทั้งที่กิเลสยังมีอยู่ในหัวใจก็ทราบชัดว่านี่ถึงขั้นไม่กลับแล้วก็รู้คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นอย่างพระอนาคามีท่านไม่เกิดนะท่านก็รู้ท่านด้วยว่าท่านไม่กลับนั่นแหละธรรมสันติโกพระองค์สอนให้เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้รู้ได้เห็นได้จริงๆในเจ้าของพระองค์ก็สอนอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นแต่ว่ายังไงก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เดียวผู้จะไม่กลับผู้นั้นก็รู้ตัวเองว่าไม่กลับนั่นเนี่ยขั้นของกุศลที่ฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับๆคำว่ากุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดก็ได้จากปัญญาขั้นของปัญญามีความละอาดมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงทราบเรื่องของตัวเองชัดเจนว่านี่ถึงขั้นที่จะไม่ต้องมากลับอีกแล้วแต่ว่ายังมีเชื้ออยู่ที่จะต้องตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งรู้อยู่ภายในจิตใจนั่นจึงท่านถึงแก้เข้าไปชำระเข้าไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นไม่ต้องถามอนิพพานท่านก็รู้แล้วจริงสิ้นกิเลสแล้วไปถามมาอะไรหาสงสัยสิ้นแล้วหมดที่นี่ไม่ต้องมาเกิดอีกและไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วถึงขั้นพอตัวตรงที่ก็รู้นี่แหละอำนาจแห่งกุศลทำเหล่านี้ใครเป็นคนสอนได้นี่ไหมในโลกกระฐานนี้มีใครสอนได้ไหมเป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนได้เป็นผู้ค้นคว้าหาเจอได้พระพุทธง่ายค้นคว้าได้เจอได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นก็นำอุบายวิธีการที่ทรงค้นได้พบได้เห็นประการใดบ้างนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นพวกสาวกทั้งหลายในปัจจุบันศาสนาของเราเนี่ยก็คือพวกเป็นจวัคคีทั้ง5นั่นพระอัญญาคนยะเป็นต้นมาสอนตรงนี้วิธีการคือไงท่านก็สอนขึ้นเบื้องต้นก็ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเลยแต่จะไม่อธิบายเรื่องธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนั้นก็อธิบายถึงธรรมที่ละเอียดเข้าไปอีกคือตรายลักษณ์อนัตตลักษณสูตรนั่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถึงขั้นที่จะปล่อยวางจริงตรงนี้อริยสัจ4นี่เป็นที่รวมทั้งหมดอนิจจังทุกขังอนัตตามารวมในอริยสัจ4นี้หมดนั่นปัญญาขั้นละเอียดแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาล่ะ
ทราบหมดอย่างเลยนี่แหละจึงเรียกว่าโรงงานอันสำคัญที่ผิดความบริสุทธิ์ไม่ว่าของใครนับแต่ของพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายคืออริยสัจนี่แหละเป็นสถานที่หรือเป็นโรงงานที่ผิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาความบริสุทธิ์แห่งใจขึ้นมาจากที่นี่ปราศจากไม่ได้อริยสัจเป็นธรรมจำเป็นเป็นรากเหง้าข้าวมูลของพุทธศาสนาของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ในอริยสัจ4นี้แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความหลุดพ้นของตนและไม่สงสัยในธรรมโดยประการทั้งปวงรู้หมดตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวานอยู่ให้กว้างขวางไปไม่มีสิ้นสุดผู้บำเพ็ญตามอริยสัจนี้ให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะนี่แหละศาสดาองค์เอกออกมาจากนี้ท่านจึงได้ประกาศธรรมนิกังวานแก่พระเป็นเจ้าคีทั้ง5เป็นปฐมมาเลิกทีเดียวเห็นไหมธรรมบุญเจ้าท่านทรงสั่งสอนเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวมาเวลานี้นั่นน่ะมันสุดกู่แล้วเหรอมันข้ามไปหลายทวีปแล้วเหรอเราเอื้อมไม่ถึงแล้วเหรอหรือเป็นยังไงทุกอยู่ที่ไหนเวลานี้เราปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายทุกเป็นอะไรทุกขังอริยสัจจังใช่ไหมนี่ก็คืออริยสัจสมุทัยอริยสัจจังใช่ไหมอยู่ในกลางวานอยู่ในกายในใจของเราเวลานี้มันอยู่ที่ไหนไกลไหมสุดกู่ไหมมันอยู่ที่ไหนเวลานี้แล้วกับมรรคอริยสัจจังคืออะไรท่านบอกว่าสมาธิสมาสังโปรจนกระทั่งถึงสมาธินี่คือเครื่องมือสังหารตัวสำคัญคือสมุทัยให้พินาศชิบหายไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาเพราะสมุทัยชิบหายไปหมดแล้วใครจะผิดทุกข์ขึ้นมาอีกมันก็ดับไปในหลักธรรมชาติของมันเองในขณะที่สมุทัยนั้นดับไปมีท่านเรียกว่านิโรธนั้นละเอียดหมายพระพุทธเจ้าอาการแห่งความดับทุกข์ก็แสดงให้รู้ว่านี่อาการอันหนึ่งมีอยู่4ด้วยกันทุกข์นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสมุทัยนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากมรรคเครื่องฆ่าสังหรือสังหารกิเลสเมื่อสังหารที่กิเลสคือสมุทัยให้เสร็จสิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับนั่นคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นล่ะพุทธะแท้พระพุทธเจ้าเป็นตรงนั้นอันนั่นน่ะเป็นพระพุทธเจ้าแท้ทุกข์สมุทัยรวมมากเป็นเพียงกิริยาหรือเป็นโรงงานผิดความมืดสุดขึ้นมาเท่านั้นทำไมมันจะไม่รู้แล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราสรุปลงไปแล้วอยู่ที่ใจทุกข์คนตายแล้วไม่มีทุกข์หรอกคนเป็นคือมีหัวใจอยู่นั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันจะเกี่ยวโยงกันทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ชาติปีตุขาชราปีตุขามนำปีตุขังนี่ก็เป็นอริยสัจแล้วย่นเข้าไปย่นเข้าไปมันก็ไปเข้าไปหาจิตนั่นแหละบีบหัวใจบีบจิตนั่นแหละพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูสิ่งใดๆว่ามันเป็นทุกข์จริงมันไม่มีเวลาไล่เข้าไปจริงๆนั่นแหละที่แรกก็ต้องมีอยู่ในกายนี้ก่อนเมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมีอยู่ในจิตทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ในกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไล่เข้าไปถึงจิตแล้วนั่นแหละฆ่ากันตรงนั้นฆ่าที่เลยสุดความสำคัญนั่นหมายก็คือจิตคือกิเลสมันอยู่ในจิตมันสำคัญนั้นหมายออกมานั่นฆ่าเข้าไปตรงนั้นแก้เข้าไปตรงนั้นนั่นจนกระทั่งความสำคัญนั้นหมายไปก็หมดเชื่อแห่งความสำคัญที่เรียกอวิชชาก็หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเอาที่นี่หลงอะไรว่าสิติดอะไรที่นี่พูดคุณนั่นน่ะรู้แล้วนั่นน่ะที่ว่าได้หลุดพ้นแล้วเมื่อมรรคทำงานโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเรียกว่าทำงานในสัจธรรมโดยสมบูรณ์และปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในขณะนั้นนี่แหละผู้เป็นพุทธะก็คือผู้นี้เป็นองค์ศาสดาที่ว่าก็คือผู้นี้พระสกลอะไรพระสารีริกธาตุนี้เป็นเรือนร่างของศาสดาศาสนาแท้คือจิตจิตผู้บริสุทธิ์แท้คือจิตสาวกก็เหมือนกันอันเดียวกันแล้วจะสงสัยกันที่ไหนนี่แหละพระเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงเอาพิจารณาลงไปสิในสัจธรรมทั้งสี่
ถานที่ผิดความรู้สึกขึ้นมาคือสถานที่นี้เองจริงว่าศาสนาจริงว่าเอกเห็นไหมเห็นในตัวเองซะก่อนเถอะเมื่อเห็นแล้วมันยอมรับเองพระพุทธเจ้าเอกเพราะเอกขึ้นมาจากสถานที่ใดเอกด้วยวิธีใดรู้ทั้งวิธีรู้ทั้งสถานที่ที่ทำให้เป็นเอกเป็นเลิศรู้กันมาที่นี่เรากล่าวทำหลายประเภทอันนี้นี่ทำเหล่านี้ทำที่เหมาะที่ควรแก่สัตว์โลกจึงสอนลงที่จุดนี้ผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจะไม่หนีจากนี้เลยการสอนจะย้ำลงในอริยสัจสี่ผู้ที่ยังอุปนิสัยยังเป็นกำลังเป็นไปอยู่ยังสร้างวาสนาบารมีอยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นนี้ควรจะเป็นไปนี้ก็คุณงามความดีทั้งหลายก็สอนได้หมดแล้วนี่จะว่าไงให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นไปด้วยกันแล้วแต่เมื่อถึงขั้นที่อยู่ควรเอาจริงเอาจังแล้วมีแต่ภาวนาล้วนๆไล่เข้าป่าเข้าเขาอย่างท่านสอนทานเห็นไหมไล่เข้าป่าเข้าเขาแต่ภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าท่านเป็นยังไงเราเข้าอยู่ในป่าเป็นยังไงพระพุทธองค์ประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไงเราประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไงวอกขึ้นมาเอ๊ะไอ้ผมเอ้ยนี่ผมอ่ะแกมันดีกว่าตะกอนมันไหมมันเลิกโยกกําเนิดนี่เหรอเพื่อนฉันดอนเอายาที่มาจากฮ่องกงมาใหม่ฉันรู้ว่ามัน2หลอดเพราะว่ามันดีมากมันเอาแล้วเอาเนื้อฉันยาหมอนั่นก่อนที่ชีราแต่ยังฉันนี่มันถือว่าคนนับวันมากกว่ามากเขาภาระเราก็ยิ่งหนักนะมันละอาเลยนะทุกวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะไม่อยากเล่นกับอะไรอยู่ลำพังเจ้าของคนเดียวมันจะออกวางนอกนี่ก็มีผู้มีคนเนี่ยไม่ค่อยออกมาหรอกผมมาแล้วลุ่มอ่ะอันนี้เจ็บเอวนะยังไม่เปลี่ยนเลยที่ไปด้วยอย่างนี้แหละการมันตันตอนเช้าพอตื่นนอนขึ้นมานี่มันตัวมันแข็งคือไปหมดเลยนะนี่แหละที่มาลงโบสถ์ไม่ได้เรื่องโอสถ์นี่เราจดจ่อมากนะใจเราแต่มันเมื่อมันมาไม่ได้มันก็จำเป็นถ้าพอตะเกียบตะกายมาได้มาเล่นเดี๋ยวมันไม่อำนวยก็เลยการงานอะไรที่ใครยังไม่เป็นก็ให้ฝึกให้หัดให้ฝึกหัดให้เป็นนะให้คล่องมือได้เดียวกันนะเห็นมาอยู่เฉยๆนะใครควรจะฝึกขัดอะไรๆให้ช่วยกันหลายไม้หลายมือให้คล่องมือไปให้คล่องสินี่ไม่ได้เรื่องนะผมสังเกตดีมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเราไปทำนองนั้นทอดอะไรตายอยากไปเลยอะไรกันหรือไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไปนั่นเหรอก็หน้าที่ของใครอาจารย์เมียพันเตหูหินเพื่ออะไรทำการทำงานอย่างนี้คนเราเป็นคนสั่งคนมอบภาระให้จะเป็นใครไปตัวใหญ่ขนาดไหนเท่าหมาตัวใหญ่แหละว่างั้นมันเป็นยังไงว่าที่หรือเล่าหมู่เพื่อนต่างมันมาหมอบตรงนี้เลยคิดมันตามหานะตามเห็นตะขี่มันแล้วนี่เสือโดดปุ้งนู่นก็ไปจ่อยนะนี่เราคนเห็นเลยนะอันนึงแบบเพ่งนี่แล้วของวัดถ้ำเนี่ยก็เพ่งนี่แล้วเขาอยู่ด้วยกันแต่ก่อนอยู่กับเราเนี่ยพวกเนี้ยออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นกับหลวงปู่ขาวนั่นเอง
นั่นก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่กุฏใครที่ตอนตกกุฏตั้งใจน่ะหลังนั้นหลังกุฏแพทย์หรืออะไรตะแพทย์เลยอะไรอยู่แต่ก่อนมันก็หลังเล็กๆอีกแล้วสูงแค่นี้ปูฟางไม่ไผ่แอมฟางสูงแค่นี้ก็มีเสียงยาวเม็ดหรืออย่างจะประมาณเมตร50นี่มั้งแล้วก็มีกองไฟอยู่นั่นหน้ากุฏิทางกลมประมาณนี้กองไฟอยู่นั่นเพ่งก็เดินนั่งภาวนาอยู่ในห้องมันเสือตัวนี้นะตัวมันเคยมาเนี่ยมันก็มานั่นแหละมาตามทางมันมันหากินกินหมานะกับคนนั่นน่ะมันมาข้างๆกุฏินี่มันไปเห็นกองไฟพวกนี้มันชำนาญมากนะพอเห็นกองไฟหมาเคยอยู่กับไฟมันก็เลยหลอกทำหลอกขับไฟนั่นเรียกว่ายางเสียงหาวันนี้ถ้ามีหมามันจะเห่าเพราะทำลักษณะแปลกๆให้มันตื่นมันมาหมอบแล้วก็หางตีดินตุบ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 มันตีดินตุบ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 นี่ถ้ามีหมาเห่านั่นแหละที่นี่นะมันรู้เลยว่าหมาอยู่ตรงไหนอะท่านเพลงก็ไม่รู้ว่ามันตีหินทุบหลายหนก็เลยไปคิดว่าสังทองเผาหนีคนวัวดิโอ้จักงามภาวนามาหาหยอกหาเหลี่ยมอย่างโอ้จักงามคนภาวนามาหาหยอกหาเหลี่ยมจักไม่ลำไม่ล่าวัวคนนึกในใจดอกเงินนั่งภาวนาแหละคนฟังดีคนกำลังจะออกกับเราทุบนะท่านพ่อออกมาแล้วก็ไฟเบิ้งเยอะเบิ้งนั่นมันห้อยไผ่แล้วคนที่เบิ้งห้อยกุมารของปัดกวาดมันเปลี่ยนลงคนเดินไปตามข้างเห็นหมดเลยข้างหน้าแล้วเห็นไหมพ่อเอาไฟไปหายเบิ้งเห็นไหมที่ไหนได้ร้อยเสือโอ้ร้อยเสือเลยแล้วตามร้อยเบิ้งมันก็ออกขุดออกดินไปดินเลยนี่ทุกท่านแล้วแล้วกลับขึ้นมาเบิ้งห้องของไฟเห็นว่ามันเหมาะคือมันเหมาะนี่แหละมันเอาหางฟาดดินตุ๊บนี่ให้หลอกหมาถ้าหมาอยู่นั่นหมามันต้องเห่านะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกนี้มันฉลาดนะเสือบางทีก็สมมติว่าหมาไปอยู่กับคนไปถักไม้ต่างอะไรก็ตามอย่างนี้มันจะไปทำท่าอยู่นู่นนะเสือมันไปทำใบไม้อะไรให้เสียงดังพวกข้าวๆเหมือนคนนะทางนี้ก็ตื่นก็เห่าบางทีวิ่งไปมันเอาสะแก้ไปเลย อย่างนั้นนะพวกนี้มันหลอกตึงนะเสือนี่หลอกกลิ่นมันร้องเหมือนสัตว์อะไรก็ได้ร้องเหมือนกวางก็ได้ร้องเอ๊ะเหมือนกวางร้องเหมือนคนก็ได้ผิวว่าแรกก็ได้นี่มันหลอกสัตว์นะก็ที่ดูที่อย่างบ้านนันในนั่นน้องผือนั่นกำลังคุยกันธรรมะเงียบๆสองสามองค์อยู่นั่นได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงขอนี่นะเหมือนเสียงขอวัวขอไฟนะเมาขนาดนั้นนะมันทำกักลักมาจากนู่นจากทางมานาไนน่ะวิทยาบาททางวิทยาบาทมานาไนนะมาประตูนี่ประตูเขานี่แต่มันมาไม่เข้าประตูมันเดินอ้อมไปตามนั่นอ่ะไปตามรั้วน่ะคือพวกควายพวกอะไรมันเดินนอกรั้วมันก็ไปนอกรั้วมันไม่เข้ามาทางนี้มาเสียงก็กลับเหมือนนี่นะเหมือนนั่นคนจะหลงกลมันหล่ะพนักงานอาจารย์ท่านก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากที่แรกพอได้ยินเสียงฮะมันมุ่งความที่เขาประตูระหว่างมันย่ำแรงเลยควายกับปล่อยไปสี่หงดเลยน้ำมันน้ำแรงเขาผูกมาดอกมุ่งความที่เขาประตูเลยนะท่านเพราะว่าท่านพากเล็กสวยเอาตะเกียงค่มรวนแล้วไปรวดไปก็ตาประตูก็ไปก็หอดจนหอดประตูไปแล้วก็ไปดูซ้ายก็เอาค่มเงี้ยหาซ้ายก็เห็นเงียบเลยจะกลับมาคนก็ว่าถามมากเลยดิท่านไปก็เห็นแล้วก็เลยกลับมาคนมาคุยสมัครกันเนี่ยมือเท้านี่ฮันนั่นมันอ้อมหันเขาไปตามด้วยนั่น
ข้างนอกมันอ้อมไปทางรั้วนะพุ่นออกประตูประตูหน้าหน้าวัดมันจะบินระบาดในบ้านท่านไปท่านเห็นก้อนงูที่ล่ะแปลงอยู่หรือท่านอิสรุตท่านยังไงก็ไม่รู้ท่านขึ้นนั่นนะพอออกไปนี่นี่นี่เสียงก็ล็อกล้อมขึ้นดูเอานี่กันว่าท่านสี่หรือท่านสี่นี่นี่เห็นไหมนั่นนะครับเสียงก็ล็อกล้อมขึ้นอย่างนั้นโอ้โหพวกเสือโคร่งเลยขนาดสามทุ่มมากๆแล้วนะสามทุ่มนั่นแหละมันทำได้นั่นแหละก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกเหมือนของจริงนะคือเวลาควายหรือง้วมันเดินมันก็ล็อกก็ล็อกใช่ไหมล่ะมันเคาะเนี่ยก็ล็อกก็ล็อกมันเฮ็ดแบบนั่นแหละโง่มันเฮ็ดเป็นแต่แท้เนอะเพราะมันหลงกลมันได้สัตว์เนอะถึงอยู่โคงเน่ากันมันมากินง่วงอยู่ขางวัดวัดโคงเน่าวัดตาเนี่ยมันมากินก็เหมือนกันเลยนี่ดีแต่มันเดินเป็นแบบคนมันเรียกหากันถ้าก็เดินคนไม่ได้วัดมันมากินง่วงอยู่ฝากวัดทั้งนั้นสองตัวเสือมีสองตัวเสือโค้งนั่นนะก็ทำคำกำลังเริ่มหมื่นยังไงยิ่งฉันอ้าคุณนอนอ้าคุณห้องหรือคนห้องเลยฟังอ้าเออคุณก็ทั้งนั้นมันจะเป็นยิ้มหนองหนองนั่นมันหนองไงเขาอยากหนองใช่ว่าในหนองใหญ่อันนี้มันผมหนอเห็นอันพวกกันถึงท้องมันย้อนมันจำมันตายเลยนอนนั่งพ่อจะนอนท้องเออขึ้นสองหนท่านท่านี้ขึ้นอีกทั้งด้านตรงนี่ห้างหัวย้อนอยู่ในยานกลางตัวนอนร้องมันอยากหากันนะมันน่าหนอนี้ฉันเป็นห้องเป็นทั้งด้านอีกมันก็ไปหากันละไปหาจ้างมันได้ยินเสียงพุ่งพิมพุ่งพิมนะมันถึงกันแล้วนะเสียงพุ่งพิมเหมือนเสียงคนเพราะมันห่างจากวัดไหนมันอยู่ขนาดคือว่าขนาดส่วมนั่นนะซากมั่วนะขนาดส่วมมันซากถังน้ำมันตานะส่วมนั่นนั่นแหละขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่ยินเสียงมันพุ่งพุ่งพุ่งเหมือนคนนอนก็เลยเงียบไปมันกินแล้วไอ้พวกไปทำมันง่วงกับมันตัวง่ายไปแล้วมันกินนั่งดีแล้วว่าหลายเพราะว่าได้กินหันได้มันมากินนั่นนี่ก็เนี่ยเสียงมันเรียกหากันโอ้ยตรงนี้มันทำหลายอย่างเลยถ้าเอ็งว่านทิ้งหลงกลมันเลยกินมันเขย่าภูมิใหม่หรือยังเขาผลอยู่ได้ข้ามบ่หวาบ่ความเหมือนนั้นหมาวงจับสายนั่นหรอเฮาวิ่งไปหาน่ะมันก็เอาเลยนั่นแหละมันฉลาดเสือดาวก็เป็นแบบหนึ่งเสือโคงเป็นแบบที่หมายถึงว่ามันอุบายของมันคนละอย่างละอย่างเป็นมันร่องเหมือนกวางเนี่ยมันร่องกวางมหามันเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวผิวว่าทุกคนผิวว่าจังมันจะหลอกอย่างนั้นผิวนี่ต้องมีความหมายคือว่านี่กูเฒ่ากูแก่บ่อยต้องมองมันทำเพื่ออะไรหนีมากนะมึงเสือโคร่งมากอยู่แก่สั่งวัดที่แล้วนะไอ้เสือดาวมาเลยนั่นไปตามบุญเขาไปในพวกก็ไปกุฏิแล้วนั่นแล้วนี่มือเท่าหินห้อยมันเนี่ยมันมากน้ำพวกมันมันใส่มาหมาถ้าตอนนั้นขึ้นหมาบูมาเลยถ้ามาเสร็จมันเดือดหมาในบ้านบูมาขึ้นมันค่อยไม่รู้หรอกสั่งวันนั้นไหมน้ำมือมากมันอ่ะหินห้อยมันเดินตามทางตามทางมันไปทุกซอกทุกมุมเลยเดินมันไปเที่ยวซอกเที่ยวขนโม่น่ะมันจะหาอะไรมันหาเป็นหมาแล้วเราเขาขายใช่ไหมตอนนี้เขาขายตัวใดตัวนี้แต่เสือโครงไว้ยิ่งหยับไปเลยสักข้างไหนขาม
อันนั้นก็ป่าดงมื้อก็มดมื้อนี้เหลือๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนบ่มีแล้วเนี่ยพวกหมูก็มดครับแต่ทิ้งวัวแดงคงตายหมดเอาคงว่ามดน่ะมันไปที่ไหนมันก็เหมือนกันครับบริเวณเฮาอยู่เนี่ยมันเป็นทงไปหมดแต่ว่าไหนมันเช่นหุ้มนะแล้วมึงต่อใหม่กันเขาทางถ้ำเป็นสวนเป็นไร่นะออกไปคล้องแล้วยังไล่มาไล่หรืออะไรผมผ่านด่านเลยนั่งสร้างถนนเชิญนั่นไปไปจึงไปเห็นโถดงใหญ่ดงโตเลยมดเลยถ้ำเป็นด้วนตัวเป็นสวนสุดตาหูสายตาผมนะนี่ธรรมดาเลยตั้งแต่ใช้พูดไปจนกระทั่งถึงออกแล้วมาไล่นี่จะสวนต้นไล่สวนเขาทั้งนั้นแหละนั่นนั้นก็หมดมันก็ยิ่งว่างเลยต้าไปว่ามีปลามีหลงอยู่นะเครื่องอัดเทปเขาว่าเขาจะมาให้ดูได้เป็นไงได้ดูแล้วยังของเราก็มีถึง5เครื่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มากแล้วเนี่ยจะทำประโยชน์ทั้งโลกทั้งนั้นแหละเนี่ยเราอัดแจกตะพัดตะพื้นละในวัดเราไม่ให้มีการซื้อการขายมันขัดต่อหลักธรรมของพระเจ้าขัดต่อศาสนาขัดต่อพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินเกี่ยวกับโลกมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนไม่ได้มีอะไรเป็นแบบการซื้อการขายอันนี้มันกิเลสมันสวมรอยยังบอกกิเลสมันหากินตามนี่แหละยังวะเนี่ยเห็นไหมกิเลสสวมรอยนี่ที่ไหนก็ในอันนั้นก็ยังบอกแล้วพระซื้อขายว่าไงอันนี้จะคีข้อไหนนะทำการซื้อขายนั่นข้อ7หรือข้ออะไรนี่คีปฏิปี30นั่นอันลักที่2น่ะเป็นข้ออะไรแต่อยู่ใกล้ๆครับชาตรูปริยัตานะพระทำการซื้อขายนั่นมันเปล่าบาดอยู่นั่นแหละมันก็เห็นนั่นเห็นไม่มองดูเขาอย่างไรมันมองดูนั่นแต่ว่าหลังลายเงินหลังลายนั่นแล้วจะทำไงนั่นเราไม่มีการซื้อการขายมันทำก็จะซื้อขายไปหาอะไรถ้าช่วยโลกไม่ได้ใครจะช่วยได้มีแต่ซื้อแต่ขายนี่มันก็แบบโลกเขามันผิดแปลกอะไรกับโลกเขาวัดกับบ้านมันก็ว่าเฉยว่าวัดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนบ้านทีนี้พระกับโยมเราวัดกับบ้านมันต่างกันยังไงมันก็เห็นในนี้มันต่างกันท่านก็ห้ามเอาไว้ไม่ซื้อให้ขายเงินบอกพระพุทธเจ้าบัดสาวกท่านท่านหลังอะไรกับใครท่านไปที่ไหนเย็นไปหมดถึงเรียกว่าโลบุญยักษ์เกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกมันยังบอกไม่ใช่ปอบกินตับโลกนะไม่ซื้อขายนี้แล้วก็แจกก็ช่วยลงไปก็อย่างนี้แล้วไม่ช่วยขายอะไรของเรานี่โถถ้าขายเงินจะเอาสักกี่ล้านวะหนังสือก็ดีเทพก็ดีมันน้อยเมื่อไหร่คนแพทย์ทั้งนั้นบางรายก็ยังมาว่าให้ผมเพราะว่าต่อหน้านะเขาคงครับเขาที่เขาคงจะหยั่งเสียงดูท่านะพอดีมาผมก็ได้เขามีสองคนเข้ามาผู้ชายก็ลูกศิษย์นั่นแหละเป็นไทยไปเขามาผมก็เลยให้หนังสือตอนนั้นให้หนังสือเขาสองเล่มคนละสองเล่มคนมาเล่มมาทั้งคนมาเล่มนะเริ่มจ้ะจำได้แต่เขาพูดเราบ้าเรานะหนังสือนี่มาตั้งหลายก็ขายเขาซื้อขายกันแล้วก็แพร่หลายได้ง่ายกว้างขวางไปอย่างกว้างขวางได้อย่างรวดเร็วนี่ท่านอาจารย์จะมาหึงหวงว่าทำไมกรรมสิทธิ์นี้ไม่พิมพ์ซื้อพิมพ์ขายวางพิมพ์ซื้อขายมันจะได้กว้างขวางเร็วไงระหว่างนั้นสบายผมคอยจะฟังเสียงผมตอนนั้นผมให้หนังสือว่าน่าหนุนคนละเล่มยังซื้อจะขายเลยแล้วก็วางเงินก็ยังซื้อขายแล้วจะได้กว้าง
ขยายไปกว้างขวางอย่างรวดเร็วทางนั้นเอามาเล่มนี้สองล้านเลยมีสองล้านมาน่ะเห็นไหมล่ะแต่ทั้งนั้นโอ้โหแพงเลยนะว่าซื้อขายเราอยากได้เราว่าที่มาตำหนิทำไมพี่นี่วะแล้วให้เฉยกับเรื่องสองล้านเอาทางไหนดีแล้วว่าที่ให้เฉยดีนะนั่นเห็นไหมระหว่างนั้นพูดอะไรให้มีเหตุมีผลสักพิจารณาสักหนึ่งเลยอย่ามาพูดเฉยนะวะต้องหัวเราะเลยตกลงก็เลยยอมว่าแต่ยังงั้นแน่วะให้เฉยไม่ดีซื้อเล่มซื้อเล่มมาสองล้านไม่ได้หรือวะก็ว่างั้นแหละนั่นแหละเอาต่อหน้าต่อตาเลยให้เขาได้เห็นเหตุเห็นผลจะให้กว้างขนาดไหนก็เอาได้กว้างใครจะไปกว้างที่หัวใจคนถ้าทำให้กว้างนะวะถ้าทำให้แคบได้เท่าไหร่มันก็แค่นั้นหัวใจมันไม่พอจะให้กว้างขวางขนาดไหนหัวใจมันไม่พออยู่นั่นแหละวะหัวใจมันคับแคบแล้วก็บอกทำใจมันกว้างขวางใครจะเกินศาสนาพุทธละและใครจะเกินพระพุทธเจ้าสาวกท่านนะเรื่องหัวใจมันกว้างขวางมีประมาณเมื่อไรโปรดสัตว์โลกหนักวะทำไมเราจะคว้าตัวความกว้างขวางการเพื่อการซื้อการขายซึ่งโลกเขาก็ทำมันเกินเห็นไหมกว้างขวางไม่โลกเวลานี้นะดูสิมันกำลังที่เหยียบกันอยู่นั่นแหละควายมันจะเอารัดเอาเปรียบกันมันกว้างขวางไหมคนประเภทนั้นดูที่ว่าบางมันก็สอนก็บังเลยนี่เรื่องความเรื่องของพระพุทธเจ้ามันลึกขนาดไหนใครมันตามไม่ทันไม่เห็นนาเราจึงเราพูดเสมอว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้อ่านดูแต่หนาอ่านสังเกตไปในบทใดบาทใดก็ตามจะความหมายเป็นตัวเต็มตัวส่วนนอกจากเราไม่ได้สนใจท่านเองไม่ว่าธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนี่จะยึดเป็นสำคัญมากนะพระเจ้าสอนว่ายังไงว่าตรงไหนนี่มันจะจับป๊อกจับปุ๊บจับปุ๊บพร้อมหวังความพ้นทุกข์นี่อันนี้เป็นทางพ้นภัยนี่มันก็ต้องยึดเอาสิอ่านนี้เฉยมันเป็นอีกอย่างเหมือนหนังสือทั่วไปนะไม่ได้เหมือนหนังสือธรรมะแหละอ่านนี้เฉยอ่านไม่คิดไม่อ่านถ้าอ่านคิดอ่านเพื่อการปฏิบัติเพื่อการก้าวเดินให้ได้ผลตามที่พระองค์สอนนั้นลองดูสิอ่านตรงไหนมันมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวหมดน่ะเป็นกงกับคำว่าสวดคาถาธรรมตอบไม่ชอบแล้วจบแล้วไม่ว่าบทใดบาทใดขั้นใดของธรรมเป็นสวดคาถาธรรมคือตอบไม่ชอบทุกอย่างขั้นนี้ก็ชอบในขั้นนี้ขั้นนี้ชอบขั้นนี้ขั้นนี้ชอบในขั้นนี้ผมไม่พิจารณาไม่สนใจวันร้อนก็กลายเป็นบ้านเลยบ้านหลังไอเห็นกันมั้ยนี่ถ้าหนังสืออย่างนี้แล้วก็เหมือนกับอาหารว่างเกิดแล้วแล้วตั้งร้านขายหนังสือได้เลยเป็นเศรษฐีได้อย่างของเราเนี่ยหนังสือเราไม่ใช่น้อยซะด้วยนะเท่าไหร่ครับผมจำมาถือสัก14เล่มมันก็พอซื้อพอขายได้เงินเป็นล้านๆแต่ธรรมะเป็นยังไงทีนี่แห้งผากไม่มีอะไรที่แห้งยิ่งกว่าหัวใจพระขี้โลภเห็นแก่เงินยิ่งกว่าเห็นแก่ธรรมนั่นมันก็มีข้อที่จะรวบร่างกันอยู่ตรงนั้นอยู่ไล่จนแห้งกระช่างเถอะขอให้ธรรมของหัวใจมันชุ่มเย็นพอละพระพุทธเจ้าท่านชุ่มพระพุทธเจ้าเลิศเพราะความชุ่มเย็นแห่งธรรมกับใจนะระหว่างนี่เป็นที่พูดนะอะไรมันก็ไม่พ้นที่ว่ากิเลสสวมรอยกิเลสไปตั้งตลาดไปสร้างตลาดในหัวใจในจิตการงานของวัดของวาของพระเจ้าพระสงฆ์ไปหมดทั้งล่างกิเลสมันสร้างตลาดลงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นว่าไงเราไม่รู้ว่ามันสร้างตลาดหืออาก็มีแต่เงินอาก็มีแต่เงินมีแต่จะซื้อจะขายมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาท่านเดียวนั่นแหละคือกิเลสมันสร้างตลาดมันสร้างได้หมดงานอะไรปั๊บได้ทลายได้ทลายฟังสิได้ทลายได้เลยมันสมบัติอะไรก็ได้ด้วยดูหัวใจของมันได้มันเสียอะไรอยู่ในนั้นนั่นมันถูกนั่นเรื่องของโลกเขาให้มาก็ทำเป็นประโยชน์ไปนั่นก็แล้วกันมันได้มากเลยน้อยก็เรื่องของมันเท่านั้นได้มากก็เพื่อจะทำให้เป็นอยู่แก่โลกเท่านั้นนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามาเป็นเนื้อเป็นหนังมาแข่งทำก็เดือดร้อนไปบ้างโดยไม่รู้สึกตัวว่าแข่งนะเงินมาแข่งทำวัดกันเป็นตลาดหาเงินไปพระก็เป็นพ่อค้าไปได้คือว่าไงเป็นกับหัวใจนั่นแหละเป็นกับอะไรไปเหมือนกับทะเลาะกับวัดกับวากับ
พระเจ้าประสงค์ไปแต่เราก็พูดตามหลักความจริงอย่างเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้กระทบกระเทือนผู้ใดนะเราพูดตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนจริงไว้น่ะการพูดตามหลักความจริงผิดไปนี่ถ้างั้นโลกก็หมดแล้วศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจคนนะพูดความจริงฟังไม่ได้ก็แสดงว่าหัวใจนั้นไม่ยอมรับความจริงจะรับแต่ของปลอมล้วนๆเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เข้าของนั้นเอาเก็บนี้ออกไปพูดไปพูด